รากลับคืนสู่ความว่างเปล่าเรื่องราวที่มีแค่เราที่รู้กันเท่านั้นมันเกิดจากความรู้สึกหรือเป็นแค่เพียงคนเหงาที่มาเจอกันมันอาจไม่เรียกว่ารักแต่มันดีพอให้ฉันความจริงคือฉันไม่ควรอยู่ตรง